กรชลิพัฒนากรนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้โปรดเลยค่ะเปิดโอกาสนะคะคือน้องหญิงกับน้องกิ๊บค่ะก็อยากจะแบ่งปันนะคะว่าไปแคมป์ครั้งนี้ได้อะไรนะคะคือได้เยอะมากๆคืออย่างแรกคือได้ความสุขเนาะแล้วก็ได้มีคุณภาพดีแล้วก็ได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วสิ่งที่ได้เลยอะค่ะทำให้เราอะได้จากแบบได้แรงบันดาลใจจากสปิเกอร์ทุกคนนะคะที่ออกมาแชร์นะคะว่ามาแชร์แต่ละคนเนี่ยค่ะคือมันจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็คือเราจะมองระหว่างที่เรานั่งฟังเขาแชร์แต่ละท่านเนี่ยเราจะคิดไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคือตัวเราเองอ่ะเรามองเห็นนะคะว่าธุรกิจอ่ะแต่ก่อนเรามองไม่เห็นว่าเรามองเห็นว่าธุรกิจเนี้ยมันมีสามารถตอบโจทย์เราได้แต่เราแค่เห็นเราไม่ได้รู้จริงแล้วเราก็ไม่เห็นจริงนะคะแต่ไปครั้งนี้ทำให้เราค้นพบว่าเราเห็นว่าเราอ่ะขาดอะไรไปในตัวเราเราหันกลับมามองว่าตัวเราขาดอะไรหนึ่งคือขาดระบบเลยนะคะระบบที่ขาดคือทำไม่เคยทำตามระบบทำเป็นนางอ้างนางเลื่อนนางไปเรื่อยๆอะค่ะทำไปเรื่อยๆก็คือเราไม่คืออยากสำเร็จรู้ว่าดีแต่เราอะไม่ได้ยังไม่เคยตัดสินใจที่จะสำเร็จในธุรกิจนี้จริงๆเลยนะคะแต่เมื่อเรามองเราต้องหันกลับมองว่าเออในตัวเราขาดอะไรไปถูกไหมคะขาดอะไรไปคือหนึ่งเขียนแผนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นแต่ก็ไม่ฝึกนะคะก็จะโทษตัวเองเขียนไม่สวยบ้างนะคะเขียนไม่เป็นบ้างไม่ชอบเขียนบ้างก็จะโทษเนี่ยแล้วถ้าในเมื่อเราโทษตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะทำได้ไหมคะเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราต้องทำเราจะต้องฝึกเราจะต้องรู้ระบบเราต้องทำตามระบบให้มากถ้าเราทำตามระบบเราจะไม่ผิดเส้นทางเลยนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถที่จะพาคนอื่นไปสำเร็จได้ยังไงถ้าเราเขียนระบบเป็นนะเราเข้าใจในระบบที่เขียนและที่รู้จริงๆอะค่ะเราจะรู้เลยว่าเราจะพาเขาไปสำเร็จได้ยังไงแล้วเขาอะสำเร็จแล้วอะทำแล้วในธุรกิจเนี้ยได้อะไรนะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่ได้ก็ได้แต่ว่าเกมนะคะที่โค้ชทุกท่านเนาะแบบว่าค้นหาให้เราเล่นมันก็มีความสุขแต่ละเกมเนาะแต่เกมที่ได้จริงๆคือเกมแอร์นะคะคือได้มากเลยปวดหัวมากเลยค่ะคือคำสั่งแบบว่า6 คูณ 4ที่ทุกคนทำผิดหมดเลยผิดมากผิดแคทผิดแคททุกปุ่มอะนะคะแต่ว่าเกมนี้คือสอนว่ามันเป็นระบบมันเป็นระบบแล้วก็เป็นระบบของธุรกิจเราเลยนะคะเป็นระบบเลยคือแค่ว่าเราแค่สร้าง6 คูณ 10เรายังผิดเลยค่ะและเกมนี้คือเขาจะสอนเลยว่าคือ1ทำตามระบบทำตามคนสำเร็จแล้วก็ทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆถ้าเกิดว่าเราทำซ้ำๆเราจะรู้และเราทำงานเป็นทีมเนาะเราเล่นเกมนี้เป็นทีมคือถ้าเล่นเกมเป็นทีมอะค่ะเราได้แค่ชี้เราได้แค่บอกอะค่ะแต่เราไม่ลงไปเล่นเลยอะเราไม่ลงไปสัมผัสกับเกมนี้เลยอะเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะเดินได้ยังไงเราไม่ได้เป็นแค่ผู้รู้ผู้บอกถูกไหมคะแต่ถ้าเราลงไปเดินจิตเองอะค่ะถ้าเราไปเดินเองอะคือแบบมันยากอะค่ะเดินเข้าไปได้ในเกมนี้เองอะมันยากกว่าเราจะถึงฝั่งได้แต่เราก็ต้องช่วยกันเพราะการช่วยกันก็คือว่าให้เราทำตามระบบผิดบ้างเราก็เดินผิดเราก็ถอยกลับมาผิดแล้วก็ตั้งต้นใหม่เดินต่อให้ถูกเดินจนกว่าจะถึงฝั่งก็เหมือนการย้ายฝั่งอะค่ะเหมือนว่าการเริ่มต้นเกมของที่ว่าชื่อเกมแอร์เนี่ยแหละค่ะแต่เกมอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าเรียกแอร์ก็จะเป็นแบบฝั่งแอคทีฟนะคะแต่ถ้าเราผ่านเกมนี้ไปได้อะคือเราผ่านในระบบอะค่ะเราผ่านในระบบแล้วเราเข้าไปถึงฝั่งแล้วการย้ายฝั่งให้เราแพสซีฟอะเรามีความสุขว่าเราปลื้มมากค่ะแล้วเราแบบตื่นตันว่าเราสำเร็จแล้วเราคือคนที่สำเร็จแล้วอะยังไม่สามารถมาพาคนที่อยู่ข้างหลังได้นะก็ต้องแต่ก็ยังสามารถว่าบ่งบอกได้ว่าชี้ให้เขาเห็นได้ถ้ามาด้วยกันนะสำเร็จมาด้วยกันนะคือธุรกิจเนี้ยคือบอกเลยว่าไม่ทิ้งกันนะคะสำเร็จคนเดียวก็ต้องสำเร็จไปด้วยกันสำเร็จไปทั้งครอบครัวนะคะแล้วจะไม่ทิ้งกันถึงเราจะสำเร็จไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถช่วยเขาอะค่ะที่ตัวพอนี้ไม่หลุดจากธุรกิจนี้ก็คือนี่แหละค่ะก็คือแบบว่าเขาแบบมันเป็นครอบครัวเนาะน้องๆเนาะก็จะดึงกันตลอดที่ไปนู่นไปนี่มาแต่มาหน้านะเข้าฟังก์ชันนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะรักธุรกิจนี้มากๆอยู่แล้วแต่ต่อไปเนี้ยค่ะทำให้เรามองเห็นเลยว่าเราจะทำยังไงนะคะเราจะมาปรับเปลี่ยนตัวเราอย่างไงให้เราอ่ะค่ะเดินต่อได้และไปได้ถูกทางก็คือระบบนะคะคืออย่างหนังสือเนี่ยค่ะ PC Book เนี่ยค่ะอ่านนะคะ
ไม่เคยปรึกษาโค้ชนะคะก็แค่รู้ว่ามันใช่นะมันดีนะจะปรึกษาเหรอเดี๋ยวก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเรารู้ตัวเราอะเรารู้ตัวเรานะคะเราก็ต้องกลับมาเราต้องเปลี่ยนตัวเราให้ได้นะคะถ้าเราเปลี่ยนตัวเราไม่ได้อะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสำเร็จยังไงเป้าหมายเราก็ยังไม่ชัดแล้วเราจะพาคนอื่นไปสำเร็จได้ยังไงถูกไหมคะเราจะพาคนอื่นไปสำเร็จได้ยังไงเราต้องกลับมาปรับตัวเราแต่ได้เยอะได้ปรับเยอะมากๆค่ะคือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยว่าไม่ได้ในเมื่อเราทำอะค่ะเราอยากสำเร็จในธุรกิจนี้จริงๆอะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองและเราสามารถอะค่ะแล้วเราต้องทำตามระบบในเมื่อเรารู้ระบบอะลึกจริงๆอะเราก็สามารถว่าพาเข้าไปได้ทำไมคะบอกเขาได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็พอเราทำถูกทิศทางนะคะทำถูกทิศทางนะคะเราก็มีพลังนะคะทำมีพลังอะค่ะแล้วก็จะเดินต่อได้พาเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะได้ของพี่ฟูเนาะพี่ฟูบอกว่าเราอะค่ะคือบางทีเนี่ยจะเข้าฟังก์ชันอะไรก็เดี๋ยวนะติดอีกแล้วไม่ได้แล้วไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออ้างตลอดบ่นตลอดนะคะคือเราก็ได้กับตัวเราเลยหรือมันใช่เลยใช่ไหมคะพี่ฟูบอกว่าทำไมอะในเมื่อเราตัดสินใจสำเร็จกับธุรกิจนี้แล้วอะค่ะทำไมอะเราอะต้องเห็นธุรกิจเนี้ยเป็นที่หนึ่งถูกไหมคะอะต้องมาที่หนึ่งแล้วถึงจะสำเร็จว่าเราเลือกแล้วอะแต่ถ้าเราอยากจะให้ยูนิลิเวอร์เนี่ยค่ะเลือกเราอยากให้ยูนิลิเวอร์เลือกเราแต่เราไม่เคยเลือกยูนิลิเวอร์มาก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราอะถ้าเราเลือกยูนิลิเวอร์เป็นที่หนึ่งแล้วอะค่ะต่อไปนะคะไม่ต้องยูนิลิเวอร์เขาจะเลือกเราเองเขาจะเห็นเราเองนะคะแล้วก็คือที่ด้านนะคะเป้าหมายชัดมากขอประกาศตัวเองเลยนะคะว่าTBA นะเมษานี้อ่ะค่ะเมษาปี60นะคะจะก็จะเป็นทีมเลยนะแล้วก็ตำแหน่งที่แบบว่าจะให้เป็นของขวัญตัวเองนะคะคือแอร์เรียนะคะเดือนเกิดเนาะให้เป็นของขวัญตัวเองเลยเพราะไม่เคยอะไรตั้งแต่โตมายังไม่เคยให้อะไรของขวัญกับตัวเองเลยค่ะก็จะเป็นทีเป็นแอร์เรียเนาะในเดือนของธันวาปี60ค่ะคือเราตัดสินใจที่จะสำเร็จแล้วอะค่ะแต่ก่อนเราแค่มองเห็นเราแค่รู้เราไม่ได้รู้จริงถูกไหมคะเราไม่ได้รู้จริงเลยเราไม่ได้ไปสัมผัสลึกจริงๆเลยเราไม่ได้ตัดสินใจสำเร็จเลยแต่ในเมื่อเราตัดสินใจจะสำเร็จแล้วอะค่ะเราต้องทำให้ได้และต้องทำได้ด้วยค่ะขอแชร์แค่นี้นะคะขอที่จะให้คุณค่อยครับคุณครับและขอเชิญคนทัก